รายงานการประชุมครม.ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะคะคือก็ไล่เรียงลำดับเวลาของคือมันใกล้ขมวดใกล้เข้ามาแล้วล่ะเรื่องการเลือกตั้งรออีกแป๊บนึงจะเย็นๆไม่ต้องมาปาระเบิดไม่ต้องจุดพลุไม่ต้องมากล่าววาจาให้ร้ายเสียดสีหรือแซะอะไรๆทั้งสิ้นนะคะคือเนื่องจากว่าครม.ชุดนี้เนี่ยมันจะเหลือเวลาประมาณปีกว่าๆเท่านั้นเองพอปีกว่าๆเท่านั้นเองเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีจึงกำชับว่าถึงเวลาประชุมให้มาประชุมไม่ว่าจะประชุมใดๆคือเมื่อวานนี้ทางรองวิศนุเครืองามผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเนี่ยเขาไล่เรียงเวลาให้ดูว่าพอโปรดเกล้ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะต้องมีการร่างกฎหมายใหม่ให้สอดคล้องกับการเลือกตั้งบัตร2ใบแล้วก็คาดว่ากฎหมายการเลือกตั้งฉบับใหม่หรือพรบ.ประกอบพระร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคมปีหน้าครับพี่ปองค่ะอาจารย์วิศนุก็เลยมองว่าถ้าเสร็จกรกฎาคมปีหน้าเนี่ยสิงหาปีหน้าเนี่ยมันจะเกิดแรงกดดันให้ยุบสภาแน่เพราะว่ากฎหมายมันพร้อมแล้วที่จะให้มีการเลือกตั้งแล้วที่สำคัญนะรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันมีช่องให้ตีความว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมีสิทธิ์มีอายุอยู่เกิน8ปีเนี่ยนับจากเมื่อไหร่คือ8ปีเนี่ยนับจากวันที่ปฏิวัติหรือนับจากวันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ซึ่งจริงๆทางอาจารย์มีชัยเคยบอกไว้แล้วว่านับถอยหลังไม่ได้ต้องนับจากปี60ประกาศใช้แต่อาจารย์วิษณุก็บอกว่าเขาจะต้องมีการกดดันให้ยุบสภาก่อนพอยุบสภาปุ๊บเนี่ยการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกเนี่ยก็จะกลายเป็นปัญหาในการหาเสียงเพราะคนก็จะพูดทำนองว่าถ้าเลือกพลเอกประยุทธ์ไปคนก็จะมากดดันให้บอกว่าเลือกไปก็จะถูกตีความว่าจะมีสิทธิ์เป็นนายกต่อหรือเปล่าเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้นายกก็กำชับว่าให้ส.ส.ทุกคนไม่ประมาทให้ร่วมประชุมสภาอย่างเต็มที่นะครับทีนี้มีรายงานข่าวจากพลังประชารัฐเราท้าวความเนี่ยนะคะคือนับตั้งแต่ได้มีการแต่งตั้งพลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเมื่อกลางเดือนกันยายนตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ระหว่างจัดทำยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคนี้เขาไม่ใช่ว่าไก่กาอาราเล่นะเธอเขามียุทธศาสตร์พรรคนะแล้วกำลังเตรียมคัดสรรผู้สมัครส.ส.ในส่วนของธรรมนัสเลขาพรรคและแกนนำในกลุ่มเนี่ย ก็ทำโพลประเมินความนิยมซึ่งกลายเป็นข่าวใหญ่ของวันนี้นะคะโดยเขาทำโพลแต่ละภาคและมอบหมายให้มีการดำเนินการเนี่ยคืออย่างละเอียดยิบแกนนำในกลุ่มธรรมนัสเนี่ยให้น้ำหนักกับพื้นที่กทม.และภาคใต้ค่ะเนื่องจากว่าตอนแรกเลยเนี่ย คือการก่อกำเนิดเกิดพลังประชารัฐเนี่ยคะแนนจากภาคใต้กับกทม.เนี่ยได้มาเป็นกอบเป็นกำเพราะกระแสของพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะตัวส.ส.เองไม่ใช่เพราะความสามารถของส.ส.เองไม่ใช่เพราะฐานเสียงของตัวเองมันไม่เหมือนภาคเหนือกับภาคอีสานที่ส่วนใหญ่นั้นอยู่ในกลุ่มธรรมนัสก็เลยมองว่าเราจะต้องไปให้น้ำหนักกับทางด้านกทม.กับภาคใต้ทีนี้โพลที่พรรคทำในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยจากส.ส.ทั้งหมดเนี่ยของพรรคพรรคเนี่ยมีภาคใต้พลังประชารัฐมี14คนค่ะ14ค่ะไอ้ฉันก็เห็นมาต้อนรับนายกพร้อมเรียงนะปรากฏว่ามีคนผ่านเกณฑ์เนี่ย4ค่ะสัมพันธ์มายูโซนราธิวาสวัชระที่นราธิวาสวันชัยสงขลารงนครศรีธรรมราชแต่สสหลายคนไม่ทราบเรื่องทำโพค่ะส่วนสสที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่ได้รับคำแนะนำใดๆเลยว่าจะทำยังไงเมื่อไม่ผ่านเกณฑ์จะส่งหรือไม่ส่งมีรายงานว่าสสบางคนที่ทราบความเคลื่อนไหวของแกนนำก็ตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ที่ไปทำโพลเนี่ยมันทำยังไงใครทำมันแม่นยำไหมแล้วใช้ทำเพื่ออ้างเพื่อเป็นเอาโพลเนี่ยมาอ้างว่าฉันจะไม่ส่งเธอลงใช่หรือไม่เอาเป็นมือเนื่องจากว่าสสหลายคนในภาคใต้และกทม.ไม่ได้อยู่ในวงรัศมีของธรรมนัสแล้วก็มีตั้งข้อสังเกตว่าโพลนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกดดันสสว่าถ้าแกไม่มาแกก็จะไม่ได้ลงแกต้องมาอยู่กับฉันแล้วเดี๋ยวโพลมันอาจจะเปลี่ยนได้นี่ก็จะมีเรื่องของอันนี้นะฮะธรรมนัสตัดเกรดไงตัดเกรดนะฮะ คือเป็นการกวักมือเรียกส่วนสมศักดิ์เทพสุทินค่ะครับก็คือกรณีที่จัดเลี้ยงสังสรรค์ในงานสงกรานต์เนี่ยนะครับมีการส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมสภาสอบซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณวชรเพชรทองซึ่งเป็นผู้ร้องเนี่ยได้บอกได้รายงานว่าทางรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยส่งหนังสือแจ้งมาที่คุณวัชระให้ทราบว่าตามที่ส่งหนังสือถึงคุณชวนหลีกภัย
ประธานกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนางพรพิษเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอให้พิจารณาดำเนินการทางจริยธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและส.ส.พรรคพลังประชารัฐและขอถอนเรื่องร้องเรียนของนายชูศักดิ์สิริมาศทองส.ส.พรรคพลังประชารัฐจากกรณีวันที่12เมษายน64คุณสมศักดิ์คณะเดินทางไปที่ร้านค้าที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นช่วงสงกรานต์เนี่ยนะครับตอนนี้เรื่องส่งไปให้คุณชวนเพื่อพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมส.ส.แล้วว่าเป็นการทำที่ผิดกฎหมายหลายฉบับเป็นการร่วมชุมนุมที่ฝ่าฝืนพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปซึ่งเรื่องนี้เนี่ยหากคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาเห็นว่าการกระทำของคุณสมศักดิ์มีความผิดตามข้อบังคับของกระบวนการจริยธรรมสภาเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าคุณสมศักดิ์จะหมดสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตอันนี้ก็ถือว่าเป็นโทษประหารทางการเมืองเลยนะครับถ้าทำผิดจริยธรรมร้ายแรงอันนี้เป็นเรื่องเก่าซึ่งเราอาจจะเริ่มลืมไปแล้วพัชรักก็เป็นนักร้องเหมือนกันนะคะคุณหมอว่าลงเตือนบิ๊กตู่อะค่ะครับคุณหมอว่าลงเตือนบิ๊กตู่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยจะทำประเทศถอยหลังนะครับเพราะว่าคุณหมอว่าลงบอกว่าสุดท้ายเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะทำให้เกิดการซื้อตัวส.ส.ทำให้เกิดการได้เสียงข้างมากเกิดเหตุการณ์รัฐสภาเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันคุณหมอวรงค์เนี่ยบอกว่าประชาชนเนี่ยเทคะแนนเสียงให้ท่านเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเพราะฝากความหวังไว้ว่านายกรัฐมนตรีจะนำพาประเทศให้ดีขึ้นจัดการกับพวกจ้องทำลายสถาบันรวมทั้งทุจริตคอร์รัปชันแต่ที่ผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยยังเห็นว่าท่านยังมีความซื่อสัตย์อยู่แต่ภาพองคาพยพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันชักจะแปลกๆแต่หมอวรงค์ก็ยังมองโลกในแง่ดีนะครับว่าไม่ทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐบาลสมัยนี้เนี่ยมีท่านผู้นำมีอะไรหรือเริ่มสงสัยคลางแคลงใจหรือเปล่าจนกระทั่งเมื่อมีเรื่องของบัตร2ใบสว.ซึ่งแต่งตั้งจากคสช.มาแท้ๆเนี่ยกลับไปโหวตร่วมกับสส.ให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้แล้วอีกเรื่องนึงที่แปลกๆก็คือว่าเรื่องกรณีที่มีการควบรวมพรรคนะครับก็คือกรณีคุณไพบูลย์ควบรวมพรรคเนี่ยซึ่งจริงๆมันควรจะขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา148ก็ยังเกิดการกระทำซึ่งควบรวมพรรคได้อีกเรื่องหนึ่งที่คุณหมอวรงเอามาหยิบมาเป็นประเด็นเนี่ยนะครับก็คือเรื่องกรณีไทยคม4และไทยคม6ซึ่งหมดสัมปทานไปแล้วแต่ทางรัฐบาลทางกระทรวง DES ก็ยังให้บริษัทไทยคมเนี่ยดำเนินการบริหารจัดการไทยคมอยู่ก็เลยสุดท้ายว่าอยากเตือนสติใครก็ได้ที่ท่านคิดว่ามีอำนาจเป็นผู้เล่นอย่าดึงประเทศถอยหลังอีกเลยเพราะทิศทางการเดินมันดูคุ้นคุ้นคล้ายกับระบอบทักษิณยังเชื่อมั่นในตัวนายกว่าท่านคิดดีต่อชาติแต่ชักเริ่มไม่ไหวกับคนที่กำหนดเกมที่กำลังจะเดินหน้าประเทศไปสู่ปัญหาใหม่ซึ่งไม่แน่ใจว่าคุณหมอรองใหม่ถึงใครที่เป็นคนที่กำหนดเกมให้บิ๊กตู่เดินค่ะขอย้อนกลับไปที่ลัสเซลโครได้ไหมคะ ตอนนี้ในเพจที่ชื่อว่า Eat Diary เนี่ยนำภาพลัสเซลโครกับคุณแจ็คเอฟรอนมาประกบกันที่ร้านเจฝายแล้วก็บอกว่าเมื่อซูเปอร์สตาร์พบกับมิชลินสตาร์หลายสตาร์เจอกันแล้วก็ในเพจปลาสามสีเขาก็เอาคลิปที่คุณลัสเซลโครเนี่ยพบกับดาบรุธบอกว่าดูวิธีการไหว้เขาสิคนไทยเดี๋ยวนี้ไหว้ทั้งโทรศัพท์คือถือโทรศัพท์อยู่ในมือแล้วก็ไหว้ฉันว่าคุณหญิงพจมานบอกว่าคุณหญิงพจมานแกชอบถือโทรศัพท์ในมือแล้วก็จะรับไหว้แบบมีโทรศัพท์ในมือแต่คุณลัสเซลเนี่ยแกวางโทรศัพท์มือถือก่อนนะแล้วแกค่อยไหว้ก็บอกโอ้โหมารยาทงามมากถ้าดูจากคลิปนะฮะอันนี้ก็มีคนชมกันเยอะมากกลับมาที่เรื่องของพรรคประชาธิปัตย์ขณะที่คุณจุรินทร์ออนทัวร์เนี่ยนะคะก็พูดถึงเรื่องผลงานต่างๆนานาเอาว่าคุณจุรินทร์ออนทัวร์ละกันคุณจุรินทร์ออนทัวร์คราวนี้เนี่ยนะคะมีเรื่องระหว่างอยู่ในทัวร์เมื่อวานนี้คุณนิพิษว่าไงครับคือปัญหาหนึ่งคือเมื่อวานนี้คุณนิพิษพูดถึงเรื่องของการให้เกียรติกันนะภายในพรรคเนี่ยนะครับในเรื่องการให้เกียรติกันแล้วก็คุณนิพิษก็มีการพูดถึงในเรื่องเมื่อวานนี้เนี่ยในเรื่องของการที่เราต้องสูญเสียอย่างคุณอภิสิทธิ์คุณกรไปเนี่ยนะครับตอนนี้มีอีกปัญหาหนึ่งคือการปัญหาการจัดตัวผู้สมัครลงส.ส.พัทลุงเพราะว่าพัทลุงตอนนี้เนี่ยมีอดีตมีส.ส.ถูกกำลังถูกดำเนินคดีเพราะว่าเสียบบัตรแทนกันเพราะฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องหาตัวผู้สมัครรายใหม่เนี่ยมาสมัครเพราะคุณนิพิษเนี่ยประกาศตัวแล้วว่าจะไม่ลงสมัครส.ส.ทั้งที่เขตนี้เป็นเขตของคุณนิพิษเอง
ปัญหาของการวางตัวผู้สมัครส.ส.ในจังหวัดพัทลุงเนี่ยนะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าตอนที่คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ลงพื้นที่เนี่ยต้องการให้คุณต้องการให้อีกคนหนึ่งลงพื้นที่แล้วก็คุณนิพิษมองว่าการเลือกผู้สมัครลงที่พัทลุงเนี่ยจะเป็นการเลือกคนที่สืบทอดตำแหน่งทำสืบทอดทายาททางการเมืองเพราะว่าเดิมเนี่ยนะครับตรงพื้นที่เขตนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของคุณนิพิษเองแต่พอคุณนิพิษไม่ลงเนี่ยปรากฏว่าคุณสุพัชรีธรรมเพชรเนี่ยนะครับจะส่งคุณนิติศักดิ์ธรรมเพชรซึ่งเป็นลูกชายหรือเป็นพี่น้องกับคุณสุพัชรีนี่คือลูกชายคุณวิสุทธิ์ธรรมเพชรก็คือคุณวิสุทธิ์คือพ่อคุณสุพัชรีและพ่อคุณนิติศักดิ์เนี่ยมาลงแทนตัวเองซึ่งคุณนิพิษมองว่าแกเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมควรจะให้เกียรติแกควรจะถามความเห็นแกก่อนว่าควรจะส่งใครแล้วแกก็เคยให้ความเห็นไปแล้วว่าควรจะเปิดทางให้ลูกชาวบ้านคนอื่นได้มาเป็นส.ส.บ้างไม่ใช่ให้พรรคพวกตัวเองมาเป็นส.ส.แล้วก็ควรจะเอาคนรุ่นใหม่มาเป็นส.ส.บ้างอันนี้ก็คือความเห็นคุณนิพิษในพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วนอกจากคุณนิพิษละฮะครับก็มีคุณชินวรเนี่ยนะครับแต่คุณชินวรเนี่ยก็ยังชูคุณจุรินทร์ว่าเป็นนักการเมืองน้ำดีเหมาะแก่การขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคุณชินวรให้เหตุผล5ประการครับ1สถานการณ์การเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยคนเชื่อในคำพูดที่ว่าแสวงหาความสงบจบที่ลุงตู่แต่วันนี้ชัดเจนว่าความสงบที่ยั่งยืนเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นจากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเท่านั้นข้อที่2เนี่ยระบบการเลือกแบบบัตรเบอร์เดียวใบเดียวเนี่ยแบบสัดส่วนผสมเนี่ยทำให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร 30-40 คนต่างก็มารุมด่ารุมแย่งคะแนนพรรคประชาธิปัตย์ไปการที่มีบัตร2ใบเนี่ยประชาชนมีอิสระในการเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์ก็จะมีโอกาสให้ส.ส.ที่เคยเป็นคนที่ประชาชนรักเนี่ยได้กลับเข้ามาอีกประการที่3การร่วมรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการพิสูจน์ว่าประชาธิปัตย์ยึดหลักยึดมั่นประโยชน์ของประเทศมากกว่าผลประโยชน์ของพรรคประการที่4การประกาศของมวลสมาชิกพรรคและข้อเสนอของประชามติหลายสำนักเนี่ยสนับสนุนให้คุณจุรินทร์เป็นนายกรัฐมนตรีประการที่5พรรคประชาธิปัตย์อยู่ในช่วงปรับพัฒนาในทุกด้านตามยุทธศาสตร์3ขาขารัฐมนตรีขาพรรคและขาส.ส.ในสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยทางคุณชินวรเนี่ยก็คิดว่าคุณจุรินทร์เนี่ยมีความเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปครับค่ะทีนี้ปรากฏว่าการจัดตัวเนี่ยนะคะเขาบอกว่ากรณีที่คุณนิพนธ์บุญยมณีเนี่ยหารือวางตัวผู้สมัครพัทลุงในเขต1ว่าจะส่งสุพัชรีธรรมเพชรแล้วจะเขต3จะส่งนฤทธิ์ขำนุรักษ์ลงในเขตเดิมส่วนเขต2พื้นที่คุณนิพิษเนี่ยที่จะไม่ลงสมัครแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้โอกาสคุณนิพิษเนี่ยได้ออกมาพูดทีนี้ปรากฏว่าหนักกว่านั้นอีกปัญหาคือนอกจากจะพัทลุงและอีกหลายจังหวัดอีกหลายจังหวัดค่ะมันยังมีทั้งพังงาทั้งกระบี่คือมีการประชุมกันน่ะโดยที่คนที่พังงาและคนที่กระบี่ก็ไม่ทราบบางคนไม่ทราบเขาก็เลยบอกอ้าวถ้าอย่างนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคือจะเอาใครไม่เอาใครเนี่ยก็บอกเราเราจะได้รู้แต่ขอให้รู้อันดับแรกก่อนเลยว่ารู้ว่ามีการประชุมนี่ไม่รู้ตั้งแต่ว่าเขาประชุมกันต้องคุยกันให้เกียรติกันพอประชุมกันเสร็จแล้วเขาจะเอาคนนั้นคนนี้เอาฉันก็ไม่รู้อีกอันนี้ก็เรื่องของทางประชาธิปัตย์นะคะแล้วก็เอาละนี่ก็เป็นการเมืองประชาธิปัตย์ตอนนี้กำลังจัดขบวนใหม่ค่ะเพราะว่ากทมประชาธิปัตย์ก็กำลังจะต้องลงผู้ว่ากทมใช่ไหมคะแล้วก็เลือกตั้งกำลังจะมาถึงประชาธิปัตย์นั้นสูญเสียกทมไปเยอะมากคราวที่แล้วให้กับพลังประชารัฐให้กับอนาคตใหม่ให้กับเพื่อไทย3เลยนะฮะเพราะคราวที่แล้วเป็นบัตรใบเดียวไงโอกาสที่จะเลือกคนที่รักก็ทำไม่ได้และคราวที่แล้วเนี่ยมาเลือกคือไม่รักพลังประชารัฐแต่รักลุงตู่อันนี้เนี่ยสำคัญที่สุดว่าพลังประชารัฐจะกลับมาใช้สูตรนี้ได้อีกหรือไม่ถ้ากลับมาใช้ที่สูตรนี้ได้อีกก็จะมีเรื่องต่อไปอีกถ้าหากว่าใช้สูตรนี้ไม่ได้อีกมันเท่ากับว่าถึงเวลาก็ต้องไปเพราะนั้นไม่ต้องร้องเพลงตามแล้วนะ ไม่ต้องร้องเพลงไม่ต้องมาเต้นตามถึงเวลาก็ต้องไปกติกาทางการเมืองมีอยู่ค่ะถึงเวลาก็ต้องไปตามกติกานะกระบวนการยุติธรรมยังเชื่อถือได้ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่กล่าวหาว่า2มาตรฐานบิดเบี้ยวเวลาพวกคุณเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยคุณธนาธรเนี่ยเข้าไปในศาลน่ะนู่นก็จำไม่ได้ไอ้นี่ก็จำไม่ได้แต่อยู่ข้างนอกศาลความจำแม่นเปรี้ยแต่จำมาจากไหนก็ไม่รู้นะชุดความคิดมาจากไหนก็ไม่รู้แต่พอเข้าศาลปุ๊บไอ้หนึ่งก็ลืมไอ้นี่ก็ลืม
อันไหนก็จำไม่ได้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนเขียนเมื่อไหร่ทำเมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่เมียไปทำอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะคะ